ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะคะผู้ที่อยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้ต้องระมัดระวังแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ชอบแอบอ้างเอาผลงานของผู้อื่นเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อการค้านะคะเพราะว่าล่าสุดเองพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับใหม่นะคะก็มีผลบังคับใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนี้เตือนผู้ที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอย่าแอบอ้างผลงานผู้อื่นมาใช้เพื่อการค้าซึ่งก็มีการมั่นใจนะคะว่าการคุ้มครองทางกฎหมายนี้ก็ส่งผลให้นโยบายดิจิทัลนะคะอีโคโนมีนะคะซึ่ง ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมเติบโตได้อย่างมั่นคงด้วยนะคะพลตรีสรนเสริญแก้วกําเนิดค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปรเปิดเผยว่าการบังคับใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่2พุทธศักราช2558จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นไปมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้สร้างสารรค์ผลงานทุกประเภทที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปของทั้งผู้สร้างสารรค์ผลงาน และผู้ที่จ้องที่จะสแสวงหาผลประโยชน์จากงานนั้นซึ่งในงานพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เดิมไม่ได้ระบุโทษชัดเจนสําหรับพฤติกรรมความผิดทางการละเมิดทางอินเทอร์เน็ตทั้ทงนี้ในกรณีที่ผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กนำภาพหรือวิดีโอที่ได้จากการค้นหาในเว็บไซต์สําหรับค้นหาแล้วนํามาตัดต่อชื่อเครดิตออกเพื่อแอบอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองหรือว่านําภาพ หรือว่าคลิปวิดีโอไปใช้ในทางการค้ากฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมมากขึ้นทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถฟ้องร้องผู้ที่แอบอ้างได้กฎหมายกำหนดให้ผู้กระทำผิดมีโทษปรับ1,000 10, 0ถึง1,000 0 0บาทและหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่5,000 0ถึง400,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วก็ให้ริบสิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าศาลอาจจะสั่งให้ทําลายโดยผู้ละเมิดต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทําลายทั้งนี้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับใหม่จะช่วยคุ้มครองผู้สร้างสารรค์ผลงานที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตโดยกฎหมายยังเปิดช่องให้เจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงสามารถบังคับให้ผู้ที่กระทําการละเมิดสิทธิ์นะคะยุติการละเมิดเป็นแรงจูงใจให้คนอยากผลิตนวัตกรรมและเป็นผลงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นผลจากกฎหมายฉบับนี้ก็เชื่อว่าจะทําให้นโยบายดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะซึ่งกฎหมายที่จะออกนี้นะคะซึ่งนอกจากนะคะจะทําให้คนเนี่ยสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเรามาลองนะคะที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมไทยดีกว่าที่จะมาขโมยลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะคะ